แล้วส่งท้ายวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของกิจกรรมการปลูกข้าวของคุณครูและนักเรียนในพื้นที่บ้านยะพอตำบลวะเหล่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับโดยเป็นหลักสูตรพิเศษครับที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านกะเหรี่ยงไทยหรือว่าปะกากะยอโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนชายแดนไทยเมียนมานะครับดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเด็กไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงปะกากะยอมีวิถีชีวิตการทำนาการปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักอยู่แล้วผู้อำนวยการโรงเรียนจึงได้นำคณะคุณครูแล้วก็นักเรียนมาปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านยะพอนะครับสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ครับเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด491คนครับ